นี่นะครับก็เดินเลยซอยพหลโยธิน35มานิดนึงนะครับขออนุญาตขึ้นบกหน่อยครับก็ระวังไฟฟ้าโอ้นั้นแก๊บไบค์แก๊บไบค์สภาพวันจันทร์สุดเย็นฉ่ำอันนี้เป็นเศษซากที่ซัดขึ้นมาครับอันนี้ครับซอย39อันนั้นเป็นคนรอคิวรถอยู่นะครับเหมือนรถจะขาดช่วงเดี๋ยวต้องข้ามทางม้าลายไปข้ามไปแล้วถึงตลาดบางเขนเดี๋ยวข้ามทางมาลายก่อนโอเคนู่นนะนะครับอันนี้รอรถสองแถวอยู่นะครับนู่นนะอันนั้นรถยังไม่มานะครับรถขัดช่วงอันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าเสนานิคมครับสถานีนะครับก็น้ำขึ้นมาบนฟุตบาทนิดนึงนะครับอันนี้ตรงทางเข้าบ้านอะไรนี้ก็ยังซีลกันไว้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มันยากนะครับก็คือเดินเข้าซอยเนี่ยครับนะครับอันนั้นโอ้โหว่าถ้าจะรอเรียกมอเตอร์ไซค์โหอันนี้หางคิวนะครับที่ลงจากรถไฟฟ้าเสนานิคมนะครับกินรีคลินิกนะครับอันนี้เป็นแม็กแวลูนะครับอันนี้หางแถวรอรถมอเตอร์ไซค์นะครับโหยาวมากฮะเผอิญว่าของผมนี่ต้องเดินเข้าไปในซอยนะครับก็คงเกียดรอมอเตอร์ไซค์เดินเข้าไปเลยดีกว่าครับนั้นหัวขบวนรอรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงร่มเหลืองๆนะครับโอ้ครับปากซอยนะครับปึ๊บก็จะเดินเลยดีกว่าครับทางวินเขาก็บอกว่ารถไม่พอนะครับอ
ว้ายอันนี้นึกถึงหมากฝรั่งยี่ห้อนะเย็นตีนนี่เป็นผลสาย14 Resident ตอนนี้เดินอยู่บนฟุตบาทได้นะครับคนข้างหน้านะครับเนี่ยครับมีคนนำทางให้ข้างหน้าก็ดีครับจะได้ไม่ลงหลุมเราไปหาฟุตบาทครับมีน้องนักศึกษาเขานำทางไปให้ครับเราก็เดินไปตามคันทรงตัวอุ๊ยวุ๊บว่านี่ก็เดินได้เดินได้ตรงนั้นเสาไฟฟ้าเสียว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 ยังไงดีเราเอาตรงนี้ลึกๆข้ามฝั่งดีกว่าโอเคครับมันจะมีคนที่เรียกรถออกปากซอยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามันตกโปรยๆนะครับมันตกไม่แรงเท่ากับช่วงอะไรใบ2ใบ3เนี่ยคือติดแงกมาตรงนั้นตั้งแต่ใบ2ใบ3แล้วโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้กบยังตายเนี่ยเดี๋ยวให้เขาไปก่อนไอ้ยาเห็นพวกเปิดไฟแล้วกลัวไอ้ตรงเนี้ยมันปกติอ่ะทางแห้งมันก็ไม่มีมันแคบแบบเดินไม่ค่อยได้แล้วนะโอ้โหอันนี้
น้ำเข้าเครื่องครับใช้มือจับกำแพงบ้านไว้นะนะครับนี่น่าจะสักครึ่งทางได้แล้วนะครับนี่ในซอยนะครับซอยเป็นซอยย่อยๆนะครับรู้สึกฝนมันสดตกแบบโปรยๆนิดนึงเนี่ยอันนี้เหมือนน้ำมันก็ลดเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้พวกซอยแยกย่อยนะครับอันนี้คือพวกซอยย่อยๆนะครับโอเค
10 บาทพอเดินได้นะครับเดินเดินอ้อมรถไปโอ้นั้นกินฟุตอันนั้นเป็นคอนโดเดอะคีย์เนี่ยใช้ล่มเนี่ยเหมือนเป็นไม้เท้าอย่างความลึกนี่แหละสายไฟหรือสายเคเบิลน่าจะเคเบิลอันนี้เป็นซอยย่อยๆนะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงที่รีบกลับบ้านไม่ใช่แหละหิวตรงนี้มันลื่นไปโอเคเดินได้บ้านกลางเมืองโอเคนี่ครับผ้าไม้ตายในการขี่มอเตอร์ไซค์ไม้นะร่วมอันนั้น โอ้จุกจุกไฟฟ้ารุ่นนี้ดีมากครับโอ้โหนี่ฮะมุฟมีนั้นสภาพข้างทางอันนั้นสุภาลัยนะครับอ
ทีนี้เป็นตลาดศรีเสนานะครับน้ำเข้าไปถึงตลาดเปล่าไม่เอ้าน้ำเข้าไปในตลาดนิดนึงนะน้ำเข้าไปตลาดนิดนึงเดิมทีตรงนี้ก็มีวินมอเตอร์ไซค์ครับแต่รู้สึกว่าน่าจะระดมกันไปตรงปากซอยหมดนะครับโอ้โหโอ้โดนกระแสน้ำพัดมาโอเคครับตรงนี้คือแยกวุ่นวายครับเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้